สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับ The Ngot Channel นะครับผมวันนี้ก็จะมาแปรรูปชุดเกาะและอาวุธนะครับผมซึ่งผมก็เตรียมหินมาเนี่ย30ก้อนแต่ว่าจริงๆเมื่อคืนเนี้ยแลกมา40แต่แอบกดไปแล้ว10นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะติดไหมหรือมันจะกลายเป็นความชิบหายของเงาะอีกแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ว่าหินเนี้ยมันเป็นยังไงซึ่งผมก็ได้ทำคลิปไว้ใน channel แล้วนะครับผมแต่ว่าที่มันเข้าเซิร์ฟไทยตอนนี้ระบบทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเปลี่ยนเหมือนกันดังนั้นตอนนี้มันจะมีอีกวิธีหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาในการได้เจ้าหินแปรรูปอาวุธและชุดเกราะนี้ก็คือได้จากนี้ครับผมตาประทับนักล่าครับผมเมื่อเก็บครบ5อันเนี่ยมันสามารถแลกหินแปรเกราะกับอาวุธเนี่ยได้1อันเท่ากับว่า5เหรียญตาจะได้หินเกราะหรือหินอาวุธเนี่ย1อันเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมซึ่ง NPC มันอยู่ที่ไหนเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็จะบอกไว้อยู่แล้วว่ามันอยู่ที่ไหนสามารถแลกได้บ้างเท่าที่รู้ตอนนี้เนี่ยคือหมู่บ้านทาลิฟนะครับผมที่สามารถแลกหินแปรรูปได้หมู่บ้านทาลิฟอยู่ไหนก็คืออยู่ตรงนี้ครับผมนี่ทาลิฟครับอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆตรงพวกเนี่ยครับไฮยีน่าเนี่ยระหว่างไฮยีน่ากับคนเนี่ยก็คืออยู่ทางซีกขวานะครับที่เขาเพิ่งเปิดใหม่ขึ้นมาโอเคก็คืออยู่ที่หมู่บ้านทาลิฟนะครับส่วน NPC ถ้าสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยรู้เนี่ยเราก็กดคลิกขวาที่เหรียญตาแล้วก็กดยืนยันตำแหน่ง NPC โดยระบบนี้เนี่ยมันจะยึดคนที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับผม NPC ที่สามารถแลกได้เนี่ยที่อยู่ใกล้ที่สุดดังนั้นบางครั้งถ้าเราอยู่ใกล้อีกฝั่งนึงอะอยู่สมมติว่าเราอยู่ใกล้จาก NPC ตัวที่มันอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเราอยู่ใกล้กว่ามันก็จะเชื่อมโยงมาที่ตรงนี้นะครับดังนั้นเราก็ต้องเลือกเองด้วยครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าว่ามันเป็น NPC ตัวไหนนะครับก็คือ NPC ตัวนี้นะครับผมนี่ตัวนี้เลยนี่ครับตรงนี้ครับเดินเข้ามาในหมู่บ้านทาลิฟเนี่ยเดินตรงเข้ามามันก็อยู่ทางขวามันจะปิ๊งบอกให้อยู่ครับผมเป็นแสงสีขาวๆเราเข้าไปคุยหลังจากที่ผมดูไอ้ระบบตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังบั๊กอยู่นะครับผมก็คือตรงนี้ครับเห็นไหมครับตาประทับของนักล่าที่ต้องการ5เนี่ยอันนี้เนี่ยมันเขียนว่าหินแปรรูปอาวุธระดับ3 1อันถูกไหมเดี๋ยวเราไปดูหน้า2นะมันก็เขียนเหมือนกันครับหินแปรรูปอาวุธระดับ3 1อันโดยการใช้หินตราแลก5อันโอเคผมจะมาบอกจากที่ผมลองแลกดูแล้วนะหน้าสุดท้ายเนี่ยครับหน้า2เนี่ยมันคือแปรรูปอาวุธครับผมส่วนที่มันอยู่หน้า1เนี่ยอันล่างสุดเนี่ยมันคือแปรรูปชุดเกราะตรงนี้สำคัญนะครับจำไว้นะครับมันเขียนเหมือนกันมันน่าจะเป็นบั๊กก็ฝากแชร์คลิปไปด้วยสำหรับคนที่เขายังไม่รู้เผื่อเขาแลกผิดอ่ะเอาใหม่หน้าแรกมันคือหินแปรรูปชุดเกราะนะครับผมส่วนหน้าที่2เนี่ยมันคือหินแปรรูปอาวุธดังนั้นคนที่ดูก็ฝากแชร์ไปด้วยครับเขาจะได้ไม่ผิดแลกไม่ผิดกันโอเคเดี๋ยวเรามาลองขึ้นกันเลยดีกว่าเรามาดูว่ามันจะได้อะไรไหมผมเริ่มจากอาวุธแล้วกันนะผมลองแลกอาวุธมา5อันไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะครับผมโอเคเราไปเริ่มเลยอาวุธลองกดตัวผีดำเนี่ยเควสฝอฝาเนี่ยขึ้นมาก็ได้นะครับหรือมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาคลิกขวาที่ตัวหินนี้เลยมันก็จะเข้าหน้าผสมให้เราเลยครับโอเคไปเริ่มเลยเราไม่ต้องรอช้าแล้วก็ออปชันเนี่ยสำหรับออปชันฟ้าเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3แบบนะครับถ้าผมจำไม่ผิดลองดูนะอันนี้มันคือยั่วยวนเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเปลี่ยนไหมมันอาจจะเป็นเขียวก็ได้หรือมันอาจจะเป็นทองก็ได้ครับแล้วแต่อารมณ์มันแต่อยากได้ทองนะก็แลกมาเยอะอยู่เห็นไหมครับมันเป็นแห่งการทำลายแทนแล้วเห็นไหมครับผมก็ประมาณนี้ครับมันสามารถเปลี่ยนได้ครับออปชั่นทองสิอยากได้ทอง
ไม่ติดจัดไปเรื่อยๆยาวๆยาวสามสิบก้อนนะครับแต่ย้ำว่าตอนที่ผมแลกมาเนี่ยมันสี่สิบผมแอบเซียนไปแล้วครับผมก็ลืมไปว่าไหนๆก็ไหนแล้วมาทำคลิปดีกว่าป้าบจบอันสุดท้ายแล้วสำหรับอาวุธลองอยากได้ทองเท่านั้นนะครับผมฟ้าแม่งจริงๆไม่ต้องติดมาให้ผมก็ได้โอ้ยเหมือนเดิมโอเคไม่เป็นไรเก็บไปต่อไปผมขึ้นมือก่อนแล้วกันนะหรือถ้าใครที่อยากจะกดเองก็กดฝานะครับผมแล้วก็กดเนี่ยครับรูปนี้นะมันแปลผิดนะครับเนี่ยครับ จะได้ทองสักอันไหมเนี่ยมาให้ผมหน่อยอย่างเช่นมืออันนี้ตอนนี้เป็นแห่งการข่มขู่อยู่นะครับผมเดี๋ยวลองดูเรากดเปลี่ยนไปเรื่อยแต่จริงๆแล้วก็ไม่ต้องใส่ใจนั้นมากหรอกครับเราแค่อยากได้ทองอย่างเดียวครับแล้วผมก็เอาง่ายๆนะผมไม่ได้ลองลึกแบบว่าโอ้โหจะต้องอะไรแบบว่า 100%ไม่ติดอันนี้แห่งความแข็งแกร่งเห็นไหมครับผมมันก็เปลี่ยนไปเรื่องของมันนะครับเฮ้ยไรวะเหลือ21แล้วเอาแม่งมาสลับกันเลยดีกว่ากดสูตรกระโดดก่อนปั๊บไปต่อเสื้อบ้างดีกว่าเผื่อมันจะถูกโฉลกมันจะขึ้นสำเร็จตลอดนะครับไม่ต้องไปตกใจกับมันนะครับโหเหลือ19แล้วขอขอบเหลืองมาเหมือนเดิมปาบเหมือนเดิมไปรองเท้าบ้างดีกว่าเห็นก็ว่าจากที่ผมไปหาดูข้อมูลเนี่ยมีโอกาสติดแค่ 5% นะครับผมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคลิปเก่าๆเนี่ยเราย้อนไปดูเนี่ยบางทีมันข้อมูลไม่ถูกต้องครับเพราะว่าแบ็ครีเสิร์ชเนี่ยมันอัปเดตตลอดเหลือ15ก้อนแล้วเหมือนเดิมหายแล้วกูเปลี่ยนทำเลได้ไหมเนี่ยย่องตีได้ป่ะได้เหรอวะโอ้ยนั่งหวดฮึบอันนี้อยู่ใต้บันไดฮึบท้องดิโอ้โหเขียวมาเลยแม่งเอ้ยหมอบไปทีดิหมอบตีแม่งเลยสิบสามแล้วครับ
เลือกไม่ติดยังไงก็ไม่ติดเปลี่ยนไปมือบ้างดีกว่าเลือกติดให้ง้อหน่อยเหลือ11แล้วเริ่มหัวร้อนเริ่มหัวร้อนเริ่มหัวร้อนแล้วครับไงดีวะนั่งบนฝาโอ่งเนี่ยเชี่ยพื้นที่เล็กไปอีกหมวกบังแล้วกันเชี่ยกูแลกมา40ก้อนเลยนะเว้ยไม่ติดมึงจะเกินไปแล้วสายจะจริงผมอาจจะไม่ติดเริ่มหัวร้อนแล้วเริ่มรัวแล้วเอาละแม่งติดยากจริงจากใจเลือกไม่ติดต้องข้ามมันก็ไม่เอาเดี๋ยว1 2 3 4 5 6 7 8 9ท้องหน่อยสิร้อยตอบเขียวมาเลย6ก้อนสุดท้ายครับขอบฟ้ามาตัดไปไม่ขยับมือบ้างเดี๋ยว3มันสุดท้ายครับแม่ติดยากจริงๆเต็งแล้วเนี่ยสองอันสุดท้ายครับสงสัยจะกลายเป็นความชิบหายของง้อแน่ๆนอนนะผมไม่เหลือเฮ้ยโหเขียวอันสุดท้ายเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าอันสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงเฮือเฮือท้องดิท้องท้องคุยจบหมดอารมณ์สรุปก็ตามที่เห็นเลยครับผมหินแปรรูปอาวุธแล้วชุดเกาะผมแลกมาทั้งหมด40ก้อนเมื่อคืนนี้แล้วก็ที่ทำในคลิปเนี่ยมีอยู่30ก้อนเย่ตามนี้ครับมันติดยากจริงๆครับมันอยู่ที่ดวงอ่ะก็ลองไปทำตีกันดูครับเผื่อจะดวงดีกับผมครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมไปนะครับหัวร้อนฉ่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ฝากไว้ด้วยครับ1 Hot Channel นะครับชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย